ผมก็จะสเก็ตภาพครับสเก็ตร่างภาพมาก่อนว่าจะทำประมาณไหนครับหน้างานก็บางครั้งก็ไม่มีดอกไม้ก็ต้องไปหาดอกไม้แถวนั้นแล้วก็มาดัดแปลงเองคิดว่างานที่จะออกจากมือเรามันต้องมีความปานี่ความสวยงามที่ทำให้คนอื่นมีความสุขได้ครับผมชอบมันตั้งแต่ประถมนะครับผมรู้สึกมีความสุขแล้วก็ภาคภูมิใจทุกครั้งที่ทำการทำงานในสิ่งที่เรารักครับมันจะสามารถทำได้นานแล้วก็สามารถทำเป็นอาชีพได้พ่อผมทำอาชีพพนักงานขับรถเก็บขยะของอบต.ราชิตครับส่วนแม่เย็บผ้าแม่ผมก็จะมีปัญหาด้านทางด้านสุขภาพตาแล้วก็แขนก็จะปวดบ่อยๆครับเวลาที่แขกมาที่โรงเรียนนะคะหรือว่าการประชุมสำหรับผู้บริหารนะคะอาจารย์ครับมีอะไรให้หนูช่วยบ้างเขาก็ทำไปเรื่อยๆนะคะตั้งแต่งานดอกไม้งานผ้าบ้านโอมก็ไม่ใช่บ้านที่เป็นบ้านของโอมของพ่อแม่โอมครอบครัวนี้จะเป็นครอบครัวที่ณวันนี้เขาไม่มีบ้านเป็นของตัวเองก็เวลาเขาช่วยเย็บกระดุมเนี่ยบางทีเนี่ยเข็มน่ะจะไปที่มือเขาก็จะสะดุ้งบอกเขาว่าทุกอย่างมันไม่ได้ราบรื่นการที่เราจะได้อะไรมาสักอย่างหนึ่งมันต้องมีปัญหาและอุปสรรคกี่ครั้งที่แม่โดนเข็มแม่ถึงจะได้เงินหนูให้หนูไป10บาทเขาถามเราเวลาเราก้มเราก็ไปเงี้ยแล้วเราปวดเนี้ยเขาก็จะเข้ามาบีบแล้วก็ทายาให้แล้วก็แม่พักก่อนนะก็จะบอกว่าบ้านเราก็ไม่ได้มีเงินมากที่จะสามารถใช้เงินฟุ่มเฟือยได้ทุกบาททุกสตางค์มาหามาก็ด้วยน้ำพักน้ำแรงครับผมก็จะคิดเสมอว่าการทำงานแต่ละอย่างเราต้องมีความอดทนตั้งความหวังไว้ว่าอยากให้เขาเนี่ยเป็นคนดีของสังคมไม่ใช่ว่าเป็นคนดีของแม่คนเดียวไม่ต้องได้ที่หนึ่งแต่ขอให้สู้กับตัวเองให้ได้ความฝันอนาคตผมอยากเป็นครูครูไม่ใช่เพียงมีแค่หน้าที่สอนครับแต่ว่าเป็นแรงบันดาลใจและแรงผลักดันให้เด็กรู้จักตนเองมากขึ้นครับ